ป้าน้องจะมีชุดไทยเยอะมากนะคะพอป้าน้องได้เป้ชาวเขาอันนี้มาป้าน้องก็มาคิดใช้ได้สองด้านนะคะเวลาไปไหนเนี่ยเราก็จะซ่อนของมีค่าไว้ในนี้ได้นะคะเงินแม้แต่โทรศัพท์มือถือก็ซ่อนได้ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็จะสวยนะคะป้าน้องจะกลับใช้เป้อีกด้านหนึ่งนะคะใช้เป้อีกด้านหนึ่งค่ะนี่ค่ะเขาจะใช้ได้สองด้านนะคะข้างหลังนี้ก็จะรูดซิปได้ค่ะมีซิปรูดใส่ของนะคะเห็นไหมคะไม่จำเป็นจะต้องมีชุดมากมายเลยเราหาสิ่งง่ายๆนะคะมาประดิษฐ์เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะป้าน้องก็เป็นคนช่างคิดช่างทำอย่างนี้ละค่ะคนเขาก็ว่าป้าน้องเนี่ยหูชุดมากมายจริงๆแล้วไม่เยอะเลยนะคะลองทำตามนะคะป้าน้องไม่ห่วงนะคะไม่เข้าใจหรืออะไรก็ปรึกษาได้ค่ะความที่ช่างคิดช่างทำของป้าน้องนะคะก็จะทำให้เหมือนเป็นคนที่ชุดเยอะจริงๆไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเราคิดดัดแปลงได้ใช้ประโยชน์ได้ค่ะ